คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับการบำบัดแขนงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแซนเทนะครับแซนเทนี่จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงวันนี้เราอยู่กับครูฤทธิ์นะครับสุภฤทธิ์ทวีเกียรตินะครับจากเพจแซนเทเพก็ดีเทอราปีก็ได้นะครับสวัสดีครับครูฤทธิ์ครับสวัสดีครับผมคุณฤทธิ์ครับคุณฤทธิ์ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าคุณฤทธิ์เป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่ตอนนี้ครับผมอ๋อตอนนี้คุณฤทธิ์นะครับสุภฤทธิ์ทวีเกียรติเนาะชื่อเล่นว่าฤทธิ์นะครับก็ทำงานเป็นนักบำบัดในถาดชายครับก็แล้วก็เป็นบทบาทส่วนตัวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกมีความต้องการพิเศษครับการนะครับครับผมครับพอเราได้ยินชื่อแซนเทว่าเป็นการบำบัดบนถาดทรายแล้วเนี่ยอยากจะทราบเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะแซนเทนี่เป็นยังไงมันมีที่มาจากไหนมันคืออะไรกันแน่ครับคุยครับก็ภาษาอังกฤษก็ชื่อเต็มๆมานะครับคือแซนเทเทอราปีนะครับก็แซนที่แปลว่าทรายเทแปลว่าถาดนะครับบางคนก็อาจจะเรียกระบะครับแล้วก็เทอราปีก็การบำบัดนะครับก็รวมกันก็เรียกกันว่าเป็นการบำบัดในถาดทรายศาสตร์แขนงเนี่ยครับก็มีมานานมาก็90กว่าปีแล้วครับแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มของจิตแพทย์กุมารแพทย์อะไรที่ตามแนวโรงพยาบาลนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็ใช้ตั้งแต่แบบแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพัฒนามาเพื่อใช้กับเด็กครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจิตแพทย์เวลาจะทำอะไรหรือคุยเวลาแพทย์ทำอะไรคุยกับเขาตรงๆมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นก็คุยผ่านการเล่นผ่านการของเล่นหรืออะไรแบบนี้ไปนะครับครับนี้ตอนหลังเนี่ยก็พบว่าอ๋อมันไม่ได้ใช้แค่กับเด็กได้ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยการบำบัดที่ว่าเนี่ยใช้เอ๊ะทำอะไรก็เป็นตั้งแต่แบบว่าความคิดลบความรู้สึกแย่จัดการตนเองไม่ได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาพฤติกรรมอะไรบางอย่างผมก็อันนี้ได้หลากหลายเลยแต่ว่าในส่วนบริบทที่คุณฤทธิ์ใช้เนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันมีส่วนที่เป็นการเล่นคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วยจะต้องเป็นอะไรหรือจะต้องแบบมีโรคหรือมีปัญหาอะไรนะครับก็คือเล่นได้คนทุกคนก็เล่นได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนของการบำบัดก็มันจะมีรายละเอียดอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งอีกต่อไปนะครับโอ้แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงมันเหมาะกับใครก็คือศาสตร์ด้านการบำบัดในถาดทรายเนี่ยครับก็เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึงผู้ใหญ่113เลยก็ได้ทั้งนั้นนะครับเนาะทั้งตั้งแต่มีประเด็นทางด้านจิตเวชก็ได้หรือไม่มีก็ได้ครับเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่เล่าเรื่องได้ยากครับเล่าเรื่องได้ยากบางทีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่ามันมันรู้แต่มันมีอะไรข้างในนะแต่ว่ามันไม่รู้จะเล่ายังไงหลายครั้งก็สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องบาดแผลทางจิตใจปมทางจิตใจอันนี้ครับก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยกับคนที่แบบเมื่อกี้คือพูดได้ยากใช่ไหมครับคนที่พูดได้ง่ายมากพูดได้มากพูดได้ไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าโฟกัสเป็นประเด็นไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็เหมาะแล้วก็คนที่รู้ว่าต้องทำอะไรครับแต่ทำไม่ได้สักทีมันจะมีเนาะว่าแบบว่าเอ้ยรู้แหละว่าไอ้แบบนี้ทำแบบนี้แล้วมันดีต่อฉันนะสุขภาพฉันกายใจจิตอะไรดีหมดเลยแต่ว่าแบบมันทำไม่ได้อะไม่รู้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแบบนี้ครับก็คือมาช่วยหาได้เพราะว่าที่การบำบัดในถาดทรายช่วยได้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานกับจิตใต้สำนึกการทำงานกับภาพสัญลักษณ์ซึ่งมีสมองก็จะมีส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพูดคุยเป็นภาษาพูดแล้วก็สมองส่วนที่การรับรู้รูปภาพเป็นภาพสัญลักษณ์นะครับซึ่งการบำบัดแขนงนี้คือทำงานกับเรื่องของภาพสัญลักษณ์ครับมองเห็นว่าเอ๊ะศาสตร์นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สำหรับผู้ป่วยเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาทางจิตเวชไม่ใช่สำหรับเฉพาะเด็กเท่านั้นด้วยก็คือสามารถเอามาใช้กับบุคคลทั่วไปได้นะครับตั้งแต่อายุเล็กจนถึงมีอายุเลยแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องภายในมันรู้สึกเหมือนกับนอกจากการบำบัดเยียวยาก็เป็นเรื่องเหมือนกับมีเรื่องเชิงการพัฒนาภายใน
อยู่รวมอยู่ในนั้นด้วยภูริพอจะเล่าให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าเอ๊ะเพราะเราเรียกว่าถาดทรายหรือการเล่นบนถาดทรายเนี่ยมันเป็นภาพยังไงหรือว่าเขามีกรรมวิธีหรือเขาทำอะไรกันแบบไหนครับได้ครับก็ลองนึกดูว่าถ้าเราจะมาเล่นในที่นี้ผมขอพูดเป็นคำว่าเล่นทรายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคือบางบาทเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเนาะในที่นี้เราเป็นเล่นทรายผมใช้คำว่าเล่นทรายแล้ววัตถุสัญลักษณ์นะครับก็เป็นคำเต็มวิธีการก็ลองนึกถึงว่าเราเดินเข้ามาในห้องห้องหนึ่งที่ก็จะมีของเล่นอยู่มากมายมีถาดทรายแล้วก็มีทรายให้โดยที่ครูฤทธิ์ก็จะชวนพาทำกิจกรรมด้วยการให้ใช้ทรายและวัตถุสัญลักษณ์ของเล่นอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาประกอบการเล่าเรื่องในจิตใจเรื่องในจิตใจที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแบบจริงๆเลยก็ได้โอ้เช่นโอ้หยิบตัวนี้มานะแทนคุณพ่อของฉันแทนคุณแม่ของฉันนี่ครอบครัวของฉันหรือมันอาจจะเป็นเรื่องแฟนตาซีก็ได้บางครั้งก็อ๋อเนี่ยเนาะมีคาวบอยอยู่3คนกำลังยิงกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็แบบว่าเออมีแบบว่าฉากบรรยากาศเป็นแบบว่าคาวบอยเลยก็ได้ดูฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงของเราเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้พอได้เล่นไปเนี่ยครับภูริก็จะชวนนำพาให้การเล่นนั้นๆน่ะเอ๊ะมันสะท้อนถึงอะไรบางอย่างในจิตใจเราหรือเปล่าครับครับก็ประมาณพอได้ยินภูริพูดอย่างนี้เนาะความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้มันต้องใช้จินตนาการเหมือนกันและเห็นภูริบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบพูดหรือว่าเล่าเรื่องไม่เก่งเนี่ยก็สามารถทำได้ก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่งแล้วเราไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วเหมือนจริงๆแล้วเอ๊ะมันทำได้จริงๆไหมครับหมายถึงว่าเราแบบปกติเป็นคนไม่ชอบเล่าเรื่องหรือว่าไม่ได้มีจินตนาการอะไรพิเศษแล้วพอไปเล่นทรายแล้วครูฤทธิ์มีวิธีการแบบไหนหรือทำยังไงครับอ๋อก็มีหลายคนครับที่ก็มาใช้บริการนะครับแล้วก็พอมาได้มาลองเล่นดูเขาก็พบว่าบางครั้งสิ่งที่เขาหยิบนะครับเขานึกว่านี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตจริงของเขาแต่พอได้มีชุดคำถามที่ครูฤทธิ์ได้ถามภาพถึงบรรยากาศบางอย่างที่เขาอาจจะตอบได้หรือตอบไม่ได้ก็ได้นะพอทีนี้เรื่องราวต่างๆมันประกอบกันมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มคุ้นๆอ๋อมันมีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเขาที่มันกำลังกวนใจเขาอยู่เนาะนะครับเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงคาวบอย3คนอะไรอย่างนี้เนาะยิงกันอะไรเงี้ยก็อ๋อโอเคมันตอนนี้พอดีที่ทำงานเขาเนี่ยก็เหมือนมีแบ่งกันเป็น3ฝ่ายอยู่นะครับกำลังแบบว่าขัดแย้งอะไรกันอยู่แล้วก็แบบว่าเออแต่ว่าเราไม่ได้รู้หรอกเราก็ออกมาเป็นการเล่นโดยของเราเองแต่ว่าอ๋อพอได้เรียนรู้ว่าอ๋อในถาดทรายอันนี้มันเป็นตัวแทนบางอย่างในชีวิตจริงเขาก็อ๋อเอออย่างนี้เนาะมันก็อย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ครูฤทธิ์ทำก็คือว่าแล้วเราจะยอมรับสถานการณ์นี้แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงให้มันไม่ทำให้เรารู้สึกอ่อนล้าทั้งจิตใจเกินไปให้เราก้าวไปข้างหน้าต่อได้ท่ามกลางความขัดแย้งของที่ทำงานสามฝ่ายอะไรคือเหมือนกับว่ามันมีสัญลักษณ์ที่แทนบางสิ่งบางอย่างในใจออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะใช่ครับอันนี้ครูฤทธิ์ลองพูดให้ฟังได้ไหมว่าเอ๊ะระหว่างที่เราเล่นทรายแบบปกติกับการบำบัดเป็นแซนเทเทอราปีเนี่ยมันทำยังไงหรือมีความแตกต่างกันยังไงแล้วจริงๆแล้วการเล่นเหมาะกับใครหรือว่าการบำบัดเหมาะกับใครอะไรประมาณนี้ครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณเชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนควรจะมีฟิตในการเล่นนะครับควรจะมีฟิตในการเล่นเนาะแต่ว่าเราจะเล่นกับอะไรยังไงอะไรแค่ไหนที่มันแบบว่าพอดีถูกที่ถูกกาลเทศะอะไรอย่างนี้มากกว่าครับทีนี้ถาดทรายก็จะดีตรงที่ว่าคือเล่นอะไรที่มันดูอาจจะทำในชีวิตจริงไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันได้เอามาลองเล่นในถาดทรายดูแล้วก็ดูว่าอันไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ได้หมดดังนั้นถ้าถามว่าถึงการเล่นคุณฤทธิ์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ควรจะมีสิทธิ์ในการเล่นอยู่แล้วนะฮะทีนี้การบำบัดอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยเราต้องการอะไรความแตกต่างมันจะมีอย่างนี้ฮะว่าการเล่นเนี่ยโดยธรรมชาติของการเล่นมันมีการประเมินค่าเพียงอย่างเดียวครับคือมันสนุกไหมครับครับแล้วฉันจะพอหรือยังเหนื่อยไหมพอหรือยังอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นการบำบัดเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์อะไรที่เฉพาะทางครับว่าต้องการอะไร
แล้วจะไปยังไงต่อให้ได้จากตรงนั้นบางครั้งเนี่ยโอ้มันติดขัดเรื่องนี้อยู่ไม่รู้จะไปยังไงดีแต่พอได้ออกมาเป็นถาดไฟล์แล้วเนี่ยคุณฤทธิ์อาจจะชี้ชวนให้เห็นว่าต้นทุนดีๆอะไรอย่างอื่นมุมมองอื่นๆที่อาจจะละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญได้กลับมาให้ความสำคัญได้กลับมาเชื่อมต่อเชื่อมโยงแล้วก็โอบรับทุกส่วนในชีวิตของตนเองเพื่อจะไปข้างหน้าแม้ว่าถาดทรายนี่ก็เป็นเหมือนกับตัวแทนเรื่องราวของเขาแล้วก็เป็นตัวแทนสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะติดขัดอยู่หรืออาจจะเกิดอะไรอยู่โดยครูเลยจะเป็นคนชี้ให้เขาเห็นว่าเออมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทำนองนั้นครับแต่ว่ามีแตกต่างนิดหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ติดขัดเสมอไปครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นที่อยากจะแสดงออกบางครั้งก็ไม่ได้ติดขัดแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ฉันก็อยากจะแบบว่าได้แสดงออกมันออกมาเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าบางทีคุณฤทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องถามครับมีผู้ใช้บริการหลายท่านที่พอมาเล่นแล้วเขาตั้งใจมากเลยนะว่าจะปรึกษาคุณฤทธิ์อะไรแบบยกตัวอย่างนะครับแบบมีผู้ใช้บริการอยากจะปรึกษาว่าเนี่ยคนที่ดูใจอยู่เนี่ยเราจะดูใจกับเขาต่อไปดีไหมหรือว่าจะเลิกกันไม่เอาละไม่อะไรกับเขาละพอเขาทำถาดทรายออกมาสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าเขารู้สึกว่าทุกความคิดความรู้สึกของเขาอะครับที่มันจะคิดวนๆอะไรอยู่ไปต่ออะไรไม่ถูกเนี่ยมันได้ถ่ายทอดออกมาเป็นวัตถุเป็นของเล่นอยู่ในถาดทรายทั้งหมดเลย แล้วพอมันเห็นทั้งหมดแบบนั้นในภาพรวมเห็นทั้งถาดทรายเขาค้นพบว่าเขาจะตัดสินใจยังไงโดยที่คุณลิซยังไม่ทันถามอะไรเลยก็มีครับคือสามารถที่จะแบบว่าตัวเล่นเองรู้เองอย่างเงี้ยครับพอได้เพราะว่าคนเราก็อยากจะหาทางสบายให้กับตัวเราเองเนาะครับเหมือนกับในขณะที่เขาเล่นก็ค่อยๆตกตะกอนความคิดตกตะกอนความรู้สึกของตัวเองค่อยๆชัดแจ้งในตัวเองมากขึ้นจนเห็นทางออกนี่เนาะจนที่อาจจะแบบคุณฤทธิ์ไม่ต้องถามก็ได้ครับทีนี้พอคุยมาถึงตรงนี้แล้วตัวผมเองเนาะซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยคืองานเรื่องการบำบัดหรือว่างานเกี่ยวกับเทอราปีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเข้าถึงยากมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปบำบัดแล้วหรอหรือแบบมันมีความรู้สึกติดลบนิดๆอยู่กับความอยู่กับคำพูดตรงเนี้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยจริงๆแล้วการเล่นทรายเทอราปีเนี่ยมันมีประโยชน์มันช่วยอะไรใครยังไงได้บ้างครับคุณจริงๆทำได้หลากหลายสาขานะครับหลากหลายแขนงนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณฤทธิ์เชี่ยวชาญก็จะเป็นเรื่องของการช่วยสำรวจหาสิ่งที่บางทีเราติดขัดเราไม่รู้ตัวว่าไม่รู้สาเหตุอะเรารู้ว่าเราควรทำอะไรแต่มันไม่รู้ว่าทำไมได้สักทีบางครั้งจิตใต้สำนึกอาจจะบอกอีกอย่างมันผ่านในถาดทรายออกมาผ่านในของเล่นออกมาผ่านในแบบสัญลักษณ์ออกมาที่ก็ต้องบอกว่าคือเจ้าตัวก็เป็นคนวางเองนะครับคุณฤทธิ์ไม่ได้เป็นคนวางให้พอเขาวางเองอะไรเองเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากกว่าแล้วก็แนวโน้มได้เห็นว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็พอคุณฤทธิ์ถามอะไรบางอย่างเขาก็มันก็จริงอย่างที่คุณฤทธิ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ที่มันไม่จริงก็มีนะครับ มันมีทั้งแบบว่าคุณฤทธิ์ถามแล้วก็มันก็ไม่จริงก็ไม่ใช่หรอกกูอะไรเงี้ยเนาะแต่มันเป็นประเด็นที่เราจะได้มาอภิปรายกันมาพูดคุยกันเพื่อที่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นข้างในเพราะว่าคุณฤทธิ์ก็รู้แค่บางส่วนเท่านั้นแหละคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวนะครับคราวนี้ทราบว่าคุณฤทธิ์เนี่ยเอาการเล่นทรายหรือแซนเทรเทอราปีเนี่ยมาใช้เยียวยาผู้สูญเสียด้วยแล้วก็เอามาใช้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องความตายด้วยอะไรทำให้คุณฤทธิ์เอาแซนเทมาทำกับเรื่องตรงนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมอินกับเรื่องความตายมาตั้งแต่แบบว่าวัยรุ่นแล้วนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในเครือญาติอะไรอยู่ดีๆเขาก็เสียไปหรือว่ามีรุ่นพี่ที่เรียนกันมาอีกวันนึงอ้าวจะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความกลัวของผมสำหรับผมเป็นความกลัวนะผมกลัวตายมากๆเลยครับแล้วก็จะแบบเหมือนอยากจะเตรียมตัวเตรียมการอะไรไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาที่ช่วงแรกๆที่เขาเริ่มฮิตเรื่องวินัยกรรมชีวิตเงี้ยครับผมก็สนใจ
ทีนี้เนี่ยครับก็มันจะมีประสบการณ์อยู่ช่วงที่ผมเองก็ได้ดูแลคุณพ่อคือตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนักมากคุณพ่อเป็นมะเร็งแล้วก็ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ผมเองกลางวันก็ดูแลลูกผมกลางคืนก็ดูแลพ่อด้วยเวลานอนก็แทบไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งนึงมันที่ครั้งนั้นเนี่ยที่พ่อเขาอนุญาตให้ได้ทำพินัยกรรมชีวิตก็พบว่าเวิร์กหมายความว่าพอได้เอาไปสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องกันเองเนี่ยอะไรๆหลายๆอย่างมันก็จากที่ปวดหัวมันคงต้องปวดหัวมากๆแน่ๆถ้าไม่มีพินัยกรรมชีวิตก็ปวดหัวน้อยลงอันนี้ก็เลยอินกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวคือได้เคยเล่นไพ่ไขชีวิตนะครับเวอร์ชั่นแรกๆที่ยังไม่ประมาณ30กว่าคำถามแล้วก็พอได้เล่นเนี่ยก็ชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนักมากเลยพอเล่นแล้วแบบถ้าจะให้เล่นอีกเนี่ยแบบสมมติว่าเดี๋ยวอีกสัก6เดือนเรามาเล่นอีกทีนึงเนี่ยคิดหนักเหมือนกันไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่มันรู้สึกมันคือเล่นก็ชอบนะแต่ว่ามันหนักก็เลยแบบว่าอยากทำยังไงให้มันมีเมธอดอื่นไหมที่เราจะช่วยได้บ้างแล้วก็ผมก็พบว่าตัวถาดทรายเนี้ยครับช่วยได้เพราะว่าข้อดีเนาะหนึ่งคือกระบวนการเล่นนะครับมันมีช่วงจังหวะที่มันเป็นเหมือนแบบได้ไปหาของเล่นอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 98% ที่ของผู้ใช้บริการบอกว่าสนุกนะครับเพลิดเพลินแล้วก็อันที่สองคือบางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดถึงตัวเองว่าตัวเองตายก็ได้คืออาจจะเป็นวัตถุสัญลักษณ์หรือของเล่นเนี้ยเรากำหนดเราเล่นกันว่าให้ของเล่นเนี้ยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวของเล่นนี้จะตายแล้วนะว่าป่วยมากเลยวัตถุตัวนี้เนี่ยเขาจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องวัตถุตัวนี้ครับทีเนี้ยมันทำให้การกระบวนการการพูดคุยเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันไม่ได้จี้ที่ตัวเราเองอ่ะผมก็เลยคิดว่าไอ้วิธีเนี้ยใช้ได้ผลแล้วก็สุดท้ายครับบางครั้งเนี่ยพอเวลาคุยกระบวนการคุยเกี่ยวกับเรื่องความตายสำหรับบางคนก็เป็นเรื่องหนักๆเหมือนกันครับแล้วจากที่ทำมาเนี่ยก็พบว่าบางครั้งหลายเรื่องเนี่ยความหนักๆของมวลพลังงานขนาดที่พูดคุยเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายเทไปที่ถ่ายทรายฮะมันก็จะไม่ได้แบบว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องหนักเกินไปผมเองที่นำพูดคุยก็ไม่หนักเกินผู้ใช้บริการที่เขาก็ได้พูดคุยเขาก็รู้สึกเหมือนมันได้ถ่ายทอดพลังงานไปที่ถ่ายทรายแล้วอันนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตได้ระดับหนึ่งก็อันนี้คือเหตุที่เห็นว่าอ้อมันมีข้อดีแบบนี้ก็เลยผมก็ทำได้ครับคือจากประสบการณ์ที่เล่นเกมไพ่ไขชีวิตมาหลายวงกับหลายบุคคลก็ได้เห็นจริงๆเนาะบางคำถามนี่เป็นคำถามที่อึ้งไปเลยทำให้คิดไปเลยแบบบางทีก็ทำให้สตาร์ทไปเลยว่าถ้าเกิดเจออย่างนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงชีวิตขึ้นมาเนาะแต่เมื่อกี้พอคุณฤทธิ์เล่ามารู้สึกว่ามันเป็นของเล่นนะตรงนี้แล้วของเล่นมันกำลังป่วยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งตัวแทนมันทำให้เรื่องหนักที่พูดถึงตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เบาลงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ให้ทำให้เราเห็นก็เป็นเอกลักษณ์ของแซนเทสที่ใช้สัญลักษณ์มาพูดคุยกันนะครับใช่ครับพอคุณลิพอจะอธิบายได้ไหมว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการที่เราเอามาเนี่ยที่อยู่ๆจะหยิบตั้งต้นเอาความตายมาพูดเนี่ยคือพูดได้เลยไหมหรือว่าเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงครับสำหรับหลายๆคนเพราะว่าผมก็คิดว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ความตายก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจแล้วก็คิดถึงความตายกันมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ยังรับไม่ได้ครับอันนี้เห็นด้วยนะว่ามันก็ต้องมีกระบวนการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังนั้นนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่ากิจกรรมที่จัดนะครับผมก็เลยจัดทั้งวันประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยครับซึ่งเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆพาไปคืออยู่ๆดีๆถ้าเกิดว่าอยู่ๆดีๆคุยเลยโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขายังไม่ได้แบบไม่ค่อยดีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะจู่โจมไปหน่อยสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนก็เปิดง่ายได้เลยนะก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้เนี่ยแล้วก็การใช้ฟไฟล์และสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมาคุ้นเคยกับเครื่องมือก่อนด้วยกว่าจะคุ้นเคยกับเครื่องมืออะไรเงี้ยก็อาจจะปาไปเป็นชั่วโมงของชั่วโมงละก็ต้องค่อยๆรู้จักทรายค่อยอะไรมันถึงจะเรียกว่าแบบเหมือนจะเล่นเกมนะครับก็ต้องแบบว่ากติกาเกมอะไรกันนิดนึงมันจะได้สนุกขึ้นครับทีนี้พอมันประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยก็คงต้องชวนคุยต้องบอกก่อนว่ากระบวนการที่ผมจะใช้อะครับ
ผมใช้สิ่งที่ดีมากๆในคนทีมงานที่ออกแบบไพ่ไขชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวไพ่เนี่ยมันก็จะมีคำถามหลากหลายแล้วก็บางทีมีเรื่องของการสุ่มมันก็ทำให้เหมือนกระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้นะทีนี้เนี่ยไพ่ก็เหมาะกับกระบวนการไพ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมจะมาเอาไพ่มาใช้ตรงๆเนี่ยในงานแฟนเทรนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยหนึ่งคือผมเรสเปคก่อนว่ากระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นกระบวนการที่พิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผลในระดับนึงโดยทางทีมงานที่ผู้ผลิตนะครับก็จะเริ่มมีการพูดคุยไปก่อนเบื้องต้นเช่นมีไอเดียเกี่ยวกับความตายไหมเคยคิดไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากสิ้นสุดลงอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็ลองคุยว่ามีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเคยเห็นคนที่เขาต้องป่วยหนักหรือว่าดูแลอะไรไหมแล้วเราคิดแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างกระบวนการพูดคุยตรงนี้มันก็จะเหมือนกับการคัดกรองบางอย่างเหมือนกันคือผมก็จะได้เห็นว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาก็มีอาการสั่นสะท้านเมื่อการพูดถึงเนาะหรืออะไรแบบนี้ซึ่งทำให้ผมอาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบเป็นต้นจากนั้นก็ค่อยมาชวนทำถาดทรายครับถาดทรายที่จะทำเป็นลำดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนบวกบวกอะไรที่มันคิดถึงแล้วรู้สึกดีอะไรที่ทำให้สร้างถาดทรายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เรานับถือนึกถึงมันก็จะทำให้เหมือนมีที่ยึดเหนี่ยวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันในตลอดเวลา5ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นถาดทรายที่เกี่ยวกับว่าโอ้ถ้าสมมุติว่าแบบเป็นช่วงก่อนที่เราจะป่วยสร้างสรรค์ถาดทรายการใช้ชีวิตวันสุดท้ายของชีวิตบางคนก็อาจจะเอาถาดทรายมาแล้วก็บอกเนี่ยวันสุดท้ายของชีวิตนะเขาอยากจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยที่ผ่านการแบบว่าของในถาดทรายแล้วประกอบการเล่าเรื่องก็อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ค่อยมาเป็นว่าโอ้ถ้าเป็นป่วยแล้วจะเป็นยังไงส่วนชุดคำถามก็จะตามของที่ไพ่ไขชีวิตได้ออกแบบไว้แต่ว่าตัวถาดทรายมันก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นฐานที่เราจะได้เอาไว้คุยกันแล้วก็ต่อไปว่าโอ้คนรอบข้างเป็นถาดทรายเกี่ยวกับคนรอบข้างเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเนาะโอ้แล้วก็เป็นถาดทรายว่าโอ้ถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งที่ค้างคาใจอะไรไหมที่เราอยากจะทำให้สำเร็จก่อนที่เราจะถ้าจริงๆจะไม่บอกว่าเราเสียชีวิตเนาะจริงๆจะบอกว่าวัตถุสัญลักษณ์ชิ้นนั้นนะจะเสียชีวิตโอ้เดี๋ยวเขาจะเสียชีวิตแล้วนะตัวชิ้นนี้เขามีวัตถุนี้เขายังมีอะไรอยากทำอีกหรือเปล่าโอ้มีอะไรที่เขาแบบว่าเอ้ยเขาเคยคิดจะทำแต่เขายังไม่ได้ทำไหมอะไรเงี้ยก็ไปสร้างภาพมาอย่างเงี้ยครับคือเวลาที่คุยอันเนี้ยจะไม่คุยเหมือนว่าตนเองจะตายเลยจะคุยเหมือนว่าวัตถุสัญลักษณ์ชิ้นนั้นน่ะของเล่นชิ้นนั้นน่ะเขากำลังแบบป่วยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าใครบางคนเขาอยากจะดูแลอะไรก็เขาก็อาจจะไปหยิบตัวนางพยาบาลมาอาจไปหยิบยามาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่โอเคสุดท้ายก็ค่อยมาถึงว่าเอ้ยมันพอดียื้อไม่ได้แล้วจริงๆว่าของเล่นชิ้นนั้นเขาต้องไปแล้วล่ะเราจะจัดงานศพให้กับเขายังไงดีแล้วก็เป็นถาดทรายที่เกี่ยวกับงานศพขึ้นมาอยากจะแบบว่าตามไหนก็เชิญเลยพออะไรคุยอะไรเสร็จแล้วก็อธิษฐานกับตนเองว่ายังไงเนาะเราจะอธิษฐานยังไงให้วัตถุสัญลักษณ์นั้นเขาไปดีครับก็กระบวนการก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นเลยว่าครูลิเนี่ยมีการปรับเนาะให้เหมือนกับว่าคำถามเนี่ยมันเดินทางเหมือนกับค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นสเต็ปเริ่มไปจนไปถึงวาระท้ายจนถึงหลังวาระท้ายไปแล้วของชีวิตแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเองว่าเรากำลังจะตายด้วยแต่ใช้วัตถุสัญลักษณ์หรือใช้ของเล่นนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าของเล่นนั้นเนี่ยเขาก็สะท้อนออกมาเป็นความคิดความเชื่อหรือความรู้สึกความต้องการของผู้เล่นด้วยครับว่าเขารู้สึกอะไรต้องการอะไรตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ให้เขาแบบหนึ่งคือคุยกับตัวเองในขณะที่ทำเล่นทรายอยู่แล้วก็ได้เอ็กซ์เพรสออกมาได้พูดออกมาด้วยว่าฉันรู้สึกแบบนี้ทำแบบนี้ลงมือทำแบบนี้ครับผู้เล่นพอจะครับผมขอแทรกนิดนึงครับก็พอเสร็จกระบวนการเนี้ยเขาก็จะได้เห็นถาดทรายที่เขาทำทั้งหมดจะกี่ถาดก็ตามพอเขาเห็นตรงนี้เนี่ยครับผมเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือบางทีถ้าเป็นการไพ่แล้วพูดคุยเนี่ยบางทีคำพูดมันไปแล้วก็ไปเลยแล้วก็บางทีคำถามจะกระโดดฟีนต่อฟีนต่อฟีนอะไรกันอยู่ทีนี้เนี่ยมันทำให้ม
บางทีตอนที่จะทบทวนเนี่ยบางทีมึนครับหนักด้วยมึนนะแต่ว่าถ้าเป็นถาดทรายเนี่ยครับเขาจะได้ทบทวนง่ายเพราะว่ามันยังมีภาพที่อยู่ข้างหน้าตรงหน้าเขาอยู่ครับแล้วก็รวมถึงถ่ายรูปกลับบ้านได้ด้วยพอดีกำลังจะถามเลยเมื่อกี้ว่าเอ๊ะพอมาอย่างนี้แล้วก็เลยจะอยากรู้ว่ามีความแตกต่างอะไรระหว่างเอาลักษณะการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตมาปรับเป็นแซนเทกับการเล่นไพ่ไขชีวิตแบบที่เราเล่นตามกระบวนการแบบเดิมก็จะมีเห็นเราว่าเออเมื่อกี้หลังจากเราเสร็จกระบวนการแล้วเราก็ยังเห็นผลงานที่เราทำเลยด้วยและนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นนะคะที่เออมันแตกต่างออกไปแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาในรูปแบบของแซนเทเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะครับการประบาดในถาดทรายมีความเด่นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทำงานเรื่องของจิตใต้สำนึกดังนั้นเนี่ยกระบวนการมันจะเกิดในความฝันอีกชุดหนึ่งครับคือจะไม่ได้หยุดมันจะไม่ได้จบแค่แบบว่าที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับภายในคืนนั้นหรืออีกวันอีก1ถึง3วันอย่างเงี้ยครับก็จะมีกระบวนการเกี่ยวกับความฝันที่คนนั้นเขาก็จะได้ไปทำอะไรต่อในความฝันต่อซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกกระบวนการนึงที่เกิดขึ้นหน้าครับแล้วแบบนี้เราต้อง follow ไหมครับหรือว่าแบบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้าติดต่อเข้ามาแบบปรึกษาอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันส่วนใหญ่ผม follow ครับแต่ก็ยกเว้นว่าบางกรณีที่เขาก็อาจจะอยากชัดเจนเนาะว่าแบบว่าเขา off แล้วคือเขา off อ่ะเขาไม่ได้คือไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยก็มีเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เราจะทำเรื่องความเล่นทรายเล่าชีวิตล่อนความตายเนี่ยชื่อกิจกรรมนะครับก็ที่จะทำเนี่ยยังไงก็ follow ชอบชื่อมากเลยเล่นทรายเล่าชีวิตล่อนความตายอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ให้มูลิทเนี่ยสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาคือมุ่งหวังอะไรอยากมีจุดประสงค์อะไรอยากได้อะไรถ้าส่วนตัวนะครับคือเป็นคนชอบคุยอะไรแบบว่าเรื่องหนักๆอะครับเรื่องหนักๆลึกๆอะไรเงี้ยผมถึงทำงานแนวตรงนี้ได้นะคือแบบว่าถ้าแบบว่าคุยอะไรเบาๆพื้นฐานบวกๆอะไรเงี้ยผมก็เฉยๆอะโอ้แล้วก็ผมเห็นว่าการคุยเรื่องความตายมันเป็นประโยชน์เนาะครับถ้าอ่านหนังสือ5เหตุผลที่อะไรแบบไฟเดฟเฟนที่คนจะรู้ก่อนที่เราจะตายเนี่ยบางครั้งเราใช้เวลาใช้ทรัพยากรกับชีวิตไปไม่รู้กี่สิบปีเนาะกับสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญจริงๆเมื่อเราใกล้จะตายครับอันนี้ผมเลยอยากจะแบบผมอินอ่ะผมอยากให้กระบวนการในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงทีนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจะไปจัดแบบว่าไพ่ไขชีวิตอะไรในตามแนวของทางนั้นได้ครับคือความสามารถในการที่จะทำตรงนั้นผมก็ไม่ถนัดอะแต่ผมถนัดทำแนวนี้ผมก็ทำแบบของผมแล้วกันครับผมครับรู้สึกมีทางออกเนาะหลายคนก็อาจจะแบบไม่ถนัดแต่ว่ามีทางที่ตัวเองถนัดแล้วก็สามารถเอาเรื่องความตายมาประยุกต์ใช้เพราะว่าอย่างที่คุณลีพูดอะคำสำคัญคำหนึ่งที่บอกว่าบางทีเราใช้เวลาชีวิตไปหายไปโดยที่เราไปทุ่มเทกับสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญจริงๆตอนเราใกล้จะตายพอมีความตายมากำหนดขอบเขตไว้แล้วถึงรู้ว่าอันนี้ไม่ได้ทำเลยแต่ว่ามันสำคัญนะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วสำหรับผู้เข้าร่วมที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือจริงๆแล้วครูฤทธิ์อยากให้เขาได้อะไรหรือว่าเป้าประสงค์ที่เราเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือยังไงครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากกำหนดวัตถุประสงค์แบบที่ว่าผมอยากให้อะไรอะครับแต่ว่าผมจะถามคือส่วนใหญ่อย่างนี้ต้องบอกก่อนงานของผมส่วนใหญ่มันเป็น individual base หมายความว่าเป็นตามแต่คนนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการวัตถุประสงค์อะไรผมก็จะพยายามทำกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ผมจัดทุกกิจกรรมมาแต่ละรุ่นแต่ละรอบจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ฮะเพราะว่ามันจะผันแปรตามที่แล้วแต่ว่าคนคนนั้นยังไงเนาะทีนี้ก็อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ผมก็จะมีกระบวนการที่จะถามคัดกรองอะไรกันก่อนนิดนึงว่าเขาสนใจอะไรยังไงและต้องการอะไรมีอะไรประมาณไหนเพื่อที่ว่าเรื่องของกระบวนการถ้ามีจุดตรงไหนที่ผมเชื่อมไปกับความต้องการของเขาได้ก็จะได้เชื่อมให้
แล้วโพลิสยังมีสิ่งอะไรที่อยากทำเกี่ยวกับงานด้านนี้อีกไหมครับสำหรับความตายแล้วนอกจากเอาถาดทรายมาเล่าเรื่องความตายมาล่อชีวิตกันเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับในอนาคตนะครับก็อยากจะทำที่เป็นเกี่ยวกับการสูญเสียในแบบที่เป็นเหมือนกลุ่มครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มแบบบำบัดแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าทำเป็นกลุ่มด้วยความสามารถผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ไหวครับต้องมีอะไรที่จะต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอะไรเพื่อที่จะนำพาพวกเราได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์พวกเราในแต่ละครั้งของการเล่นทรายเนี่ยครับครูลิจะรับผู้เข้าร่วมประมาณเท่าไหร่ครับถ้าติดต่อมารายเดี่ยวครับก็จะเดี่ยวเนาะหรือว่าจะมาเป็นคู่ก็ได้หรือว่าถ้ามาเป็นแบบว่าคู่นี้ได้ทั้งนั้นนะคู่สามีภรรยาคู่แฟนคู่ดูใจคู่พี่น้องคู่อริได้ทั้งนั้นนะครับแม่ลูกอริได้เนาะหรือจะแบบคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยก็จะแบบมันเป็นคู่แข่งจะเอามาวัดกันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันก็ออกแบบกระบวนการให้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าต้องการวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าอะไรทีนี้ถ้าพอเป็นกลุ่มเยอะๆเข้าเนี่ยครับตัวกระบวนการก็จะทำลงลึกมากให้ได้ก็อาจจะทำเป็นแบบว่าตื้นๆนะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่คือก็จะมีที่ติดต่อมาเนาะอย่างล่าสุดก็มีที่ได้จับไปแล้วนะครับก็เป็นนิสิตปริญญาเอกด้านศิลปศึกษาที่มสวก็มาเล่นทรายกัน3ชั่วโมงครับก็ได้ประโยชน์อะไรในแง่ที่ว่าเกี่ยวกับเทลแคร์ดูแลตนเองมีอะไรที่มันสะท้อนสภาวะอะไรบางอย่างครับก็เป็นประมาณนี้ครับครับก็มาจากคำพูดที่ว่าเป็นจากกระบวนการตามรายบุคคลตามลักษณะปัจเจกของบุคคลแห่งความต้องการของเขาเนาะคราวนี้ครับผู้รีครับก็คือปกติเราเล่นเกมท้ายไขชีวิตต่อแล้วก็เราก็จะทำสมุดเบาใจต่อมันหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราเรียนรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะเริ่มต้นไปด้วยการสื่อสารกับคนรอบข้างว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแล้วเราอยากทำเหมือนที่ผู้รีบอกว่าเคยให้คุณพ่อทำพิธีกรรมชีวิตเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยสำหรับกิจกรรมของคุณลิศเองเนี่ยจะมีการสื่อสารต่อหรือทำต่อในส่วนของสมุดเบาใจหรือว่าที่จะทำอะไรตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะเป็น follow up อะครับเป็นเพราะว่าตัวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคือผมไม่ได้เชื่อว่ามันจะต้องเป็นวันเดียวแล้วจบเนาะมันเป็นกระบวนการที่อาจจะแบบว่ามีได้หลากหลายครั้งเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากเขียนใครอยากทำอะไรให้ชัดเจนก็อาจจะทำต่ออะไรเป็นคุยกันอีกรอบหนึ่งได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่ผมพบว่าคือพอต้องเขียนอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีอะไรที่รู้สึกผูกมัดมันก็จะมีแล้วก็มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวที่มันเป็นครับครับเป็นเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มถ้าเป็นผมยังไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมาคุยกันนอกรอบอะไรเงี้ยต่อได้ไม่ได้ปัญหาใช่แต่ว่าถ้าในกลุ่มอาจจะเป็นจบแค่ถาดทรายสุดท้ายแล้วไม่รู้สิผมเชื่อว่าได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวอยากทำอะไรก็ทำเองแหละก็พอดีก็รวมไปถึงว่าผมก็จะมีนี่ไงว่าถ้าสนใจหรืออะไรแนวนี้เรามีภาคีเครือข่ายอะไรพอดีเมื่อกี้น่าสนใจตรงที่บอกบางทีถ้ามาเป็นคู่รักก็ได้มาเป็นคู่ก็ได้เพราะว่าจริงแล้วพอเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมีความต้องการแล้วต่างคนต่างรับรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดูแลกันและกันต่อไปในอนาคตนะครับคราวนี้ครับก็ใกล้หมดเวลาสุดท้ายของเราแล้วก็ครูลิศมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังว่าแซนเทนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการจะเข้ามาลองเล่นสักครั้งหรือว่าเริ่มเปิดใจที่จะอยากจะรู้จักอยากลองทำอยากลองเล่นดูจะเริ่มต้นได้ยังไงจะมายังไงครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพจด้วยเลยนะครับเพจชื่อว่าแฟนเพลย์ก็ดีเทอราปีก็ได้นะครับแฟนเพลย์แฟนเพราะว่าสายเพลย์ถาดนะครับเพลย์ที่แปลว่าเล่นก็ดีเป็นภาษาไทยครับ therapy การบำบัดนะครับที่แปลว่าการบำบัดแล้วก็ได้เป็นภาษาไทยครับก็ mm-hmm. ต
ติดต่อถามผ่านทางช่องทางนี้ได้สถานที่ให้บริการหลักก็จะเป็นที่รามอินทรา34นะครับกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้ติดต่อไปใช้บริการแบบว่านอกสถานที่อะไรก็ยินดีรับทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะติดต่อพูดคุยได้ก็ขอแค่ว่าเปิดใจกว้างๆครับแล้วก็อนุญาตให้ตนเองได้เล่นครับเพราะว่าถ้ามาแล้วไม่เล่นคุณลิศก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะครับก็แสดงว่าหนึ่งเราก็คือสามารถจัดกระบวนการเป็นส่วนตัวได้เลยหรือว่าจัดกระบวนการเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเป็นเหมือนกับที่มีนักศึกษามาเพื่อจะลองเล่นอย่างเงี้ยก็สามารถจัดกระบวนการได้เลยถ้าเรามีความต้องการก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจแฟนเพจก็ดีเทอราปีก็ได้ของคุณลิศได้เลยนะครับตัวท้ายนี้คุณลิศมีอะไรอยากฟังให้กับคุณผู้ฟังของเราที่กำลังรับฟังรายการอยู่ครับผมเป็นกำลังใจให้มากกว่าผมรู้ว่าพวกเราทุกคนจริงๆก็ทำในสิ่งที่เรามีเจตนารมณ์ที่ดีมีอุดมการณ์ที่ดีแล้วผมเองก็เห็นด้วยมากๆนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมว่าดูแลตนเองกันนะทุกคนเพราะว่าก็ดูแลคนอื่นแล้วเราก็ดูแลตนเองด้วยนะแล้วก็อนุญาตให้ตนเองเล่นบ้างสนุกบ้างผ่อนคลายบ้างนะครับก็จริงๆเป็นห่วงมากกว่าผมขอบคุณครับคุณลิศครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นเนาะวันนี้เราอาจจะผ่อนคลายจากงานที่ตึงเครียดแล้วก็งานที่ภาระที่เราต้องดูแลกับคนมากมายเลยหาเวลาว่างให้ตัวเองได้เล่นบ้างนะครับถ้าสนใจการเล่นทรายเทอราปีนะครับก็สามารถมาลองดูว่าเป็นยังไงดูลาดเลาได้ก่อนที่เพจแซนเชเพจก็ดีเทอราปีก็ได้ของคุณลิศได้เลยแล้วจะสนใจกิจกรรมในอนาคตก็สามารถติดตามได้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจครับเรื่องราวของกระบวนการชุมชนกรุณาหรือคนที่ทำงานด้านการอยู่ดีและตายดีที่เกี่ยวข้องนะครับกับการดูแลผู้คนในด้านนี้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับในพอดแคสต์ Coco Far Coco Friend นะครับของ Peaceful Day ได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ